สวัสดีครับโลกจ๋าภาษาชาวบ้านครับผมอยู่ถนนสายจังหวัดพิษณุโลกแล้วมุ่งหน้าไปทางพิจิตรนะครับเมื่อกี้ผมผ่านมาจริงๆผมสิไปแล้วล่ะครับพอดีตำรวจวักมือเรียกผมอ่ะครับเฮาลองมาเบิ่งด่านนะครับด่านที่ตั้งอยู่บริเวณนี่ไฟแดงนะครับนี่ไฟแดงนี่ไฟแดงนี่ไฟแดงมาเบิ่งไฟแดงครับด่านครับไฟแดงครับด่านครับถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยครับถ่ายได้เลยครับผมตั้งบริสุทธิ์ใจนะครับทำไมตั้งติดไฟแดงอย่างนี้ครับเนี่ยทำไมล่ะครับทำไมถึงมันเป็นยังไงที่ติดไฟเอ้ามันนี่มันติดไฟแดงเกินนะอ๋อมันไม่เป็นไรล่ะครับรถไม่แน่นไม่ได้เยอะอะไรอ๋อรถไม่แน่นครับไม่มีปัญหาหรอกครับตั้งมา2ปีแล้วไม่มีปัญหาไม่เคยมีไม่มีปัญหาครับตั้งเวลาไหนส่วนใหญ่ตั้งเวลาไหนหรือว่าไม่เป็นเวลามันจะเป็นเวลา2ชั่วโมงตั้งเลิก2อ๋อ2ชั่วโมงช่วงเย็นก็แล้วแต่ไปเรื่อยๆรันๆไปเรื่อยๆแล้วแต่จังหวะโอกาสมันจะมีเวลาอยู่ครับผมไปดูเจ้าที่ปปส.ที่เข้าเวรเนาะอ๋อได้ครับไหนฮะที่ป้ายชื่อเจ้าที่ปปส.ฮะป้ายชื่อเจ้าที่ปปส.ที่เข้าเวรอันนี้ผมเป็นด่านของจังหวัดนะครับด่านของจังหวัดเป็นด่านกวดขันวินัยจราจรและด่านตรวจยาเสพติดไปในตัวครับนี่ครับเชิญถ่ายนี่เลยได้เลยครับเป็นด่านไม่ครับผมเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยถ่ายได้เลยผมถามหาเจ้าหน้าที่ปปส.ที่จังหวัดไม่มีครับไม่มีทำไมถึงไม่มีวันนี้เจ้าหน้าที่ปปส.คือเจ้าพนักงานตามบัตรปปส.นะเจ้าพนักงานตำรวจนะครับหรือว่าเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานตามเนี่ยตามประกาศของสำนักเนี่ยนะอ่านดูได้เลยครับอ่านได้เลยครับอ่านแล้วเข้าใจเองทำตามเองนะผมถามนิดนึงครับผมกรณีการตรวจสารเสพติดในร่างกายของประชาชนเนี่ยของบุคคลทั่วไปเนี่ยจริงๆมันเป็นกฎหมายเฉพาะต้องใช้เจ้าหน้าที่ปปส.ไม่ใช่หรอครับพี่ดูตรงนี้นะดูตรงไหนฮะดูตรงนี้นะประกาศของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดนะครับครับผมตามอำนาจอาศัยเนี่ยพี่ลองอ่านดูพี่อ่านให้เข้าใจก่อนนะท่านเป็นผู้ควบคุมด่านนะไม่ใช่ครับเดี๋ยวมีร้อยเป็นคนนู่นครับผู้กองบุญญาณิตนาคสุขนะครับอันนี้คือมันเป็นการผสมผสานการงานระหว่างนะครับแม่พ่อหมายภารกิจหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประชาการที่ควบคุมนะครับท่านนี่คือร้อยเป็นสองศูนย์นาคสุขท่านยังยืนยันนะว่าการตรวจสารเสพติดในร่างกายเนี่ยนะไม่ใช้บัตรที่มีเจ้าหน้าที่มีปปส.ท่านยืนยันไหมพี่อ่านได้ไงพี่ครับดูเลยครับทั้งหมดไม่ดูสิครับผมอยากให้ท่านผมอยากให้คุณยืนยันเดี๋ยวการตรวจทดสอบสารยาเสพติดหมายความว่าการตรวจหรือทดสอบหาชนิดหรือปริมาณยาเสพติดในร่างกายของบุคคลหรือกลุ่มคนนะครับเช่นยาเสพติดประเภท1หรือประเภท2หรือประเภท5ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดนะครับผู้รับรองการทดสอบหมายว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบยาเสพติดให้โทษในร่างกายเนี่ยตามคำสั่งของผู้มีอำนาจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้ออำนาจเดี๋ยวนะวิธีการตรวจก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับนี่ผู้มีอำนาจอยู่ตรงไหนฮะนี่ครับนี่ผู้มีอำนาจนี่นะครับในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุอันสงสัยเชื่อได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มใดฝ่ายปกครองตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ประจันพิทักษ์นะครับตามมีอำนาจทดสอบหรือสั่งให้การตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมียาเสพติดในร่างกายหรือไม่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจพนักงานฝ่ายปกครองตามประเด็นประจักษ์นี้ตำแหน่งใดระดับใดหรือชั้นยศใดจะมีอำนาจตรวจตามกำหนดตามวรรคหนึ่งนะครับหรือแต่บางส่วนจะต้องได้รับการอนุมัติจากบุคคลก่อนมีการนะครับแล้วดังนั้นบุคคลหรือบุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจหรือพนักงานเจ้าที่สั่งให้แล้วการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นมียาเสพติดโทษดังกล่าวในร่างกายหรือไม่ย่อมมีความผิดตามมาตรา58/1ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทนี่ครับโทษอะไรครับดูโทษนะครับที่ไม่ผู้กองยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องใช้คือผมยืนยันว่าเจ้าที่ตำรวจนี่มีอำนาจมีอำนาจใช่ใช่ตามมาตรานี้ใช่ครับมาตรานี้ใช่ผู้กองก็ยืนยันว่ามีอำนาจตามมาตรานี้ครับผมผมเห็นต่างว่าผมว่าไม่มีอำนาจตามมาตรานี้เนื่องจากว่าอันเนี้ยเหตุสงสัยโอเคใช่แต่ถ้าเกิดการตรวจสารเสพติดในร่างกายเนี่ยมันจะต้องมีอันนั้นก็เป็นความเห็นของคุณเกียงไกรเนาะอันนี้ผมก็ให้ครับไม่เป็นไรแต่ผมก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งนี่แหละพี่นะอันนี้ไม่ผ่านยังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ตรวจยังไม่ตรวจ
พอดีเขาเพิ่งเข้าห้องน้ำมาเขาก็เลยแต่ผมก็ไม่ได้บังคับอะไรเขาก็ยังรอยังเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นยังไม่ได้ฉีดยังไม่ได้ฉีดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ได้บังคับอะไรนะครับพี่เข้าใจนะผมอธิบายแบบนี้นะครับผมเข้าใจผมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผมต่อใช่เลยครับใช่เลยครับใช่เลยครับก็เดี๋ยวมือแรงผมจะสัมภาษณ์ผมจะสอบถามไปทางพลตำรวจตีเอกลักษณ์ริมสังกัดนะครับผมจะสอบถามท่านเกี่ยวกับอำนาจในการตรวจสารเสพติดในร่างกายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด้านเนี่ยเพิ่นยืนยันว่าเพิ่นมีอำนาจนะครับเพิ่นมีอำนาจทั้งเมื่อทั้งสามคนน่ะยืนยันว่ามีอำนาจนะครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งว่าถ้ามาป้ายยุดตรวจนะครับผมกำลังจะเดินทางไปจังหวัดปราจีนบุรีที่จริงอ่ะผมสิไปอยู่แล้วพอดีมีตำรวจคนนึงเรียกผมก็เลยผมไม่ได้ถ่ายทอดสดตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมไม่ได้ถ่ายทอดสดตั้งแต่ตอนแรกถ้าเบิ่งตามป้ายนี่เฮ็ดบ่ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคำว่าเฮ็ดบ่ถูกต้องตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เนื่องจากว่าคำว่าหยุดตรวจเนี่ยมันจะต้องมีหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตจะต้องมีเบอร์ของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอันนี้ไม่รู้ว่าขึ้นจังหวัดยังไงจังหวัดพิจิตรป่ะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าขึ้นจังหวัดยังไงครับจังหวัดไหนไม่ถามคุณก็รู้นี่ว่าจังหวัดอะไรขึ้นกันจังหวัดอะไรเป็นเขตติดต่อครับสอบถามหัวหน้าตอบก็ได้บอกอันนี้สิบตำรวจดีที่จริงอ่ะเนี่ยป้ายเนี่ยผมยืนยัน 100% นะว่าป้ายนี่เฮ็ดบ่ถูกต้องตามระเบียบเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งไว้ก่อนเฮ็ดบ่ถูกต้องตามระเบียบนะครับถ้ามาเบิ่งกล้วยลักษณะกล้วยนะครับเบิ่งลักษณะกล้วยลักษณะกล้วยเดี๋ยวหน้าดีเดี๋ยวไปครับมื้อนี้เดี๋ยวไปหน้าดีครับถามเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นี่ถามบ่รู้ว่ามันเขตติดต่อบ่รู้ที่จริงเนี่ยเฮ็ดผิดนะครับเฮ็ดผิดเนี่ยป้ายตั้งอยู่ไฟแดงแล้วก็บอกว่าตั้งมาจังซี่2ปีแล้วบ่มีหยังครับบ่มีหยังร้อยตำรวจเอกบุญยฤทธิ์ยังฮะผมจำบ่ได้เดี๋ยวสิเอาไปยื่นเดี๋ยวสิเอาคลิปเนี่ยนะครับไปยื่นให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมานะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเนี่ยสิบ่ได้เฮ็ดแบบนี้บ่ได ไม่ใช่งานที่ผมทำกันที่จับกันนะครับที่ตั้งด่านเนาะที่ตั้งด่านครับผมอันนี้ผมประชาสัมพันธ์ให้งานที่ตั้งด่านขอบคุณทุกท่านครับอันนี้เมื่อกี้บอกผมว่าเป็นด่านอะไรนะด่านความมั่นคงใช่ไหมหรือเป็นด่านอะไรนะฮะด่านอะไรฮะจุดตรวจของจังหวัดอันนี้เป็นป้ายที่ทำเป็นป้ายที่เฮ็ดขึ้นยืนยันว่ามีอำนาจตามนี่นะครับเอาละก็เพราะเป็นยังเมื่อผมเห็นตังผมครับใช่ครับตัวประชาชนสงสัยก็คือให้อ่านดูเลยครับให้ก่อนสายผมก็สงสัยผมก็สงสัยอะครับอ๋อผม
ผมไม่ได้ลงไม่ดีผมถ่ายทอดสดเลยว่าได้เลยถ้าผมไปทำอะไรให้คุณเสียหายคุณก็ดำเนินการได้เลยไม่พี่บอกว่าถ้าลงไม่ดีเดี๋ยวค่อยไปดำเนินการผมไม่ได้ลงไม่ดีผมถ่ายทอดสดเลยก็ผมบอกแล้วไงถ้ามันไม่ดีก็ค่อยว่ากันเอาว่าได้เลยเนี่ยผมถ่ายทอดสดอยู่แล้วครับเชิญครับเชิญผมถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็นี่ไงผมก็บอกไว้ไงครับก็บอกว่าคุณอยากถ่ายไปเลยครับประชาชนมีสิทธิ์ถ่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ผมก็ไม่ได้เถียงเออมันไม่มีกฎหมายห้ามว่าไม่ให้ผมถ่ายก็ผมก็ยังไม่ได้พูดเลยว่าไม่มีกฎหมายห้ามนะครับเชิญเลยครับตามสบายแดนครับพี่แดนไม่ได้เอาไปอยู่นี่เจ้าเลยแบตเตอรี่ผมหมดโอเคเป๊ะสวยมาแล้วตอนนี้มีรถมาจอดแล้วเมื่อกี้บ่มีตอนนี้มีรถคันนี้มาแล้วครับเมื่อกี้บ่มีรถคันนี้บ่มีบัดนี้เอารถขวางมาแล้วบัดนี้เอารถขวางมาแล้วป้ายผมยังยืนยันว่าป้ายเฮ็ดผิดผมยังยืนยันว่าป้ายเฮ็ดผิดนะครับเมื่อกี้บ่มีรถน่ะรถอันนี้บ่มีบัดนี้มีแล้วมาแล้วแบตเตอรี่ผมจะหมดแล้วครับเปลี่ยนแบตผม2,000แล้วครับแต่ว่าอีกคนนึงเสือสีแดงผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาอยู่ครับมีพิรุธเสือสีแดงๆครับมีพิรุธนะครับเสือสีแดงครับนี่เป็นญาติน่าจะเป็นญาตินะครับเอ้าเนี่ยญาตินั่งกันอยู่นี่ผมสอบถามคนรู้นะครับสอบถามพี่สมชายพี่สมชายเมื่อกี้นี่ผมเห็นพี่สมชายเขามาแฟบๆอยู่ครับพี่สมชายกรณีการตั้งด่านตั้งจุดตรวจกรณีการตรวจสารเสพติดในร่างกายนะครับต้องปฏิบัติตามเมื่อกี้เขาให้เบิ่งอ่ะผมมองว่าเฮ็ดบ่ได้อ่ะผมมองว่าเฮ็ดบ่ได้นะแต่ว่าเอาละมืออันนี้ด่านเป็นด่านนี่เดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งไว้ก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปถ่ายภาพนิ่งแป๊บนึงตอนมาจอดนี่พอเห็นรถคันใดควักรถคันใดเขามาเลยนั่นแหละแค่ไปเลย
จะเลิกได้อีกประเด็นนึงอ่ะครับได้ประเด็นตรงที่ว่าที่จริงอ่ะครับด้านเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจยีทายทอดสดเลยนะผมไม่ได้เกี่ยวเอียงกับยีทายทอดสดเลยนะด้านตรงเนี้ยด้านเมินกุมเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจเอียงสิทายทอดสดเลยนะผมก็สิคือผมขับรถของผมดีๆอยู่แล้วผมสิไปดีๆของผมอยู่แล้วอ่ะกับปากฏว่าพ่อผมสิพ่อผมสิกำลังสิเลื่อยไปปรากฏว่ามีตำรวจคนนึงอ่ะเรียกผมอ่ะเรียกรถผมสิไปอยู่เนี่ยเรียกผมจอดอ้าวเรียกผมจอดผมก็ไปพ่อผมถามว่ามีหยังบ่บ่มีหยังอ้าวบ่มีหยังหมายความว่ายังเรียกผมแล้วผมถามว่ามีหยังบ่สิตรวจหยังบ่ก็บอกว่าบ่มีหยังบ่มีหยังผมก็เลยต้องทายอ่ะผมก็ทายซื้อนี่ล่ะก็จังสิเห็นนะครับก็หมายถึงว่าก็ผมยังมองนะครับยังมองว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดอ่ะบ่ถูกต้องเพราะว่าคัสซันอำนาจการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายอันเนี้ยท้าทายนะคําว่าใส่ผมใส่โอ้แบตเตอรี่ผมหมดอีกแล้วผมใส่คําว่าท้าทายที่ว่าใส่ท้าทายนี่ก็คือก็เนื่องจากว่าถ้าตรงนี้เฮ็ดได้อ่ะทั้งประเทศบ่ต้องมีบัตรเจ้าที่ปปส.ครับช่อง3 ม.ก็ต้องเฮ็ดถูกหรือว่าช่องด้านอื่นๆก็ต้องเฮ็ดถูกว่าด้านอื่นๆก็บ่มีหลายด้านเนี่ยบ่มีบัตรเจ้าหน้าที่ปปส.ในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพราะฉะนั้นด้านเนี่ยคนที่ปรากฏตามภาพเนี่ยผมก็สิยื่นไปทั้งนะน่าสิผิดกฎหมายหลายอันน่ะผมใช้คําว่าน่าสิผิดกฎหมายหลายอันหลายน่าสิผิดกฎหมายหลายกรรมอ่ะหลายกรรมคําว่าหลายกรรมนี่ก็หมายถึงว่าการตรวจหาสารเสพติดเนี่ยถ้าตำรวจระดับผู้กองหรือร้อยตำรวจเอกยังอ้างประกาศตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยอ้างประกาศตรงนี้แล้วมีอำนาจตามประกาศตรงเนี้ยผมบอกว่าเป็นอันตรายต่อประชาชนแสดงว่าในประเทศไทยเนี่ยบ่ต้องมีเจ้าหน้าที่ปปส.บ่ต้องได้รับอนุญาตจากบ่ต้องผ่านการอบรมบ่ต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายสามารถตรวจได้หมดในประเทศไทยผมว่าเรื่องเนี้ยนะตำรวจอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าอ้างอำนาจโดยเจ้าของที่ไม่มีอำนาจแต่อ้างว่าตัวเองมีอำนาจผมมองว่าเขาไม่มีอำนาจตรวจสารเสพติดนะผมมองอยู่นะครับความเข้าใจของผมเนี่ยแต่ว่าเอาละมือแรงเดี๋ยวผมจะสอบถามผู้รู้นะครับสอบถามผู้รักคุณไงได้จัดนักแค่ผมขออนุญาตว่างสายแล้วเพื่อสิต่อสายไปยังไปสอบถามครับผู้รักคุณไงก่อนนะครับขออนุญาตขอบคุณครับยุติการถ่ายทอดสดครับสวัสดีครับ